ที่ตรงนี้นะคะก็เป็นโรงเรียนนะคะของเด็กๆนะคะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นแล้วนะคะก็เด็กนักเรียนก็กลับบ้านไปบ้างนะคะแล้วก็ที่เห็นที่ตีเทนนิสกันอยู่นั่นก็คือเขาเหมือนมีคลาสนะคะสอนเด็กๆนะคะตีเทนนิสสำหรับเด็กที่เป็นเด็กที่ยังไม่โตมากนะคะก็น่ารักดีนะคะก็อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างเย็นนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นเป็นอุณหภูมิไว้ให้แล้วกันนะคะก็วันนี้ก็นุ้ยก็พามาดูบรรยากาศตอนเย็นๆของเมืองนุ้ยนะคะในโรงเรียนแถวบ้านนะคะสนามเด็กเล่นนะคะตรงนู้นเด็กๆตีเทนนิสอยู่ตรงนู้นนะคะก็อากาศหนาวนะคะนุ้ยก็ออกมาออกกำลังกายนะคะเพราะว่าสามีบอกให้ออกมาออกมาเดินบ้างนะคะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็เป็นม้านะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะโต๊ะปิงปองนะคะมีม้าก็ไว้ให้เด็กๆ เขามาเล่นกันนะคะเด็กๆน่าจะชอบนะคะเพราะว่าคล้ายๆเป็นสวนสนุกของเด็กๆ เขานะคะนี่นุ้ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสามียืนรอนะคะ